นะมีสายซ่ามาพูดถึงรางวัลของพี่ย่าก่อนสาขาภาพยนตร์ใช่ค่ะก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ได้รับรางวัลในสาขานี้สำหรับภาพยนตร์ Brother of the Year น้องพี่ทีมค่ะก็ดีใจมากๆค่ะไม่คิดจะได้ค่ะใช่เรื่องแรกด้วยค่ะก็ขอบคุณ GH นะคะขอบคุณพี่บอลขอบคุณพี่ซันขอบคุณพี่คุณที่ทำให้เราหนังได้ดีมากเลยรับกับพี่ชายมาเลยใช่ค่ะใช่มาพร้อมกันเลยครับผมก็ครับสำหรับละครเรื่องแรกสัตว์ล่างนะครับผมก็เป็นรางวัลสำหรับละครเรื่องนี้ขอมอบให้กับทีมงานนะครับผมพี่แมมพี่นุ่มนะครับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันนะครับแล้วก็มอบให้กับพยาด้วยว่าเป็นตัวละครที่เขาได้ช่วยเราพัฒนามาเรื่อยๆอันไหนที่ไม่ดีเขาก็จะบอกเราว่านี่เยอะไปนะอย่างนู้นน้อยไปนะอะไรเงี้ยไม่คือฝีมือล้วนๆของพี่แมมค่ะที่แบบว่าออกมาเป็นแบบว่าผู้หญิงตัวเล็กขนาดนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับยาใช่ได้รางวัลจากละครเรื่องนี้ในยากตลอดครับผมใช่ครับก็ทีมเวิร์คใช่ครับเราทำงานด้วยกันดีครับคือรู้จักกันแล้วเรามาทำงานเรื่องนี้ด้วยกันแล้วมันก็พอรู้จักกันมามากแล้วพอทำงานแบบละครเรื่องแบบนี้สับล่ามาเลยคือมันต้องเล่นเป็นซึ่งกันและกันมันเลยเข้าใจกันว่าจะไปทางไหนได้อาจจะเป็นผลที่ดีก็จากหลายวิธีแล้วเหมือนกันนะครับจากก็ใช่ครับหายเหนื่อยไหมครับหายเหนื่อยไหมหรอจริงพูดไม่ได้เนาะมีเรื่องให้หายเหนื่อยมากกว่านี้อีกเล่าโอเคไม่พูดดีกว่าข้ามไปไม่เป็นเรื่องที่เขาโอเคหายเหนื่อยครับมีรางวัลหายเหนื่อยดีใจแทนทุกคนด้วยที่มางานวันนี้แล้วก็ได้รับสิ่งที่ทุกคนอยากได้กลับไปแต่มันมีเรื่องที่ทำให้เราหายเหนื่อยมากกว่านี้ด้วยฮะเรื่องอะไรเรื่องเมื่อกี้แล้วพี่อยากเรื่องเมื่อกี้เดี๋ยวผมพูดให้ฟังหลังไมค์แล้วกันพูดออกไมค์ไม่ได้หรอไม่ได้แบบก็พูดตรงนี้ได้แย่ๆได้ไหมพี่แย่ๆได้ไหมอ่ะแย่ๆก็งงเนี่ยไม่รู้เหมือนเรามาทางนี้เนาะได้รางวัลนี้เยอะครับก็สังเกตดูอย่างเช่นน้องบอมอะครับผมพอเล่นเป็นแบบว่าสาวอะไรเงี้ยก็ได้นะผมก็คนพลอยได้ด้วยเป็นสีสันของละครเงี้ยแหละครับผมก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์ด้วยก็สนุกนะฮะสนุกดีครับผมจบลิขิตรักแล้วเรื่องจะมีผลงานละครคู่กันอีกไหมคะมีผู้จัดคนไหนจีบอีกไหมอีกสักน้อยน่าจะอีกสักนานเลยค่ะต้องเบรกไปก่อนต้องให้แฟนๆรอกันนานมากใช่ไหมเรายังไม่รู้อะไรเลยนะตอนนี้ต่างคนต่างถ่ายละครเรื่องของตัวเองอยู่อะไรเงี้ยคือเราเลือกที่แบบอยากเราลองแบบเว้นวรรคจริงๆแล้วเป็นแพลนของทางผู้ใหญ่ด้วยมากกว่านะครับที่เขาจะมองช่องทางหรือมองความเหมาะสมของการออนแอร์ละครของแต่ละนักแสดงว่าใครจะเหมาะกับใครบทนี้ใครเหมาะกับใครอะไรเงี้ยแต่ก็จะเป็นทางผู้ใหญ่ที่เขาจะเสนอมาให้เราลองคิดพิจารณาดูว่าดีไหมอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ค่อยมาว่ากันอีกทีแล้วท่านพูดจะคิดถึงกันไหมล่ะครับฮะแล้วท่านพูดจะคิดถึงกันไหมล่ะครับก็เสียงก็ได้เจอกันมีงานโฆษณาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เจอกันแต่มันไม่เกี่ยวว่าก่อนหน้านี้มันขี่ไปใช่ไหมว่าร่วมงานคือจริงๆมันไม่ได้ตอนที่ระหว่างถ่ายทำอะค่ะมันไม่ได้ถี่หรอกแต่ว่าแค่ด้วยแยกกันเวลาทำงานก็คือทำงานนะครับพี่เขาไม่ได้ทำอะไรพี่เขาไม่ได้ทำอะไรพี่อายมันคือจริงๆเรารับแต่ละเรื่องห่างกันพอสมควรค่ะแค่วันออนแอร์มันใกล้กันปีนี้ก็ต้องมีหนังมาให้ได้ดูอีกใช่ค่ะนาคีภาคสองใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องนั้นมันจะเล่าอีกแบบนึงเลยค่ะจะเน้นบอกว่าทุกตัวละครสนุกนะฮะครบรถมากๆเลยจริงๆก็อย่างทุกคนรอติดตามแสดงว่าจบนาทีแล้วก็จะไม่ค่อยเห็นทั้งเราอีกสักพักใหญ่ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยนะเป็นปีไหมครับถ้าในละครอะนะสำหรับละครเนี่ยน่าอาจจะแบบอีกสักพักเลยเป็นปีไหมผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นปีก็หนึ่งละครก็ปีนึงก็ปีหน้าอาจจะไม่ได้มีละครคู่กันอยู่ค่ะก็ถึงแม้ว่าไม่ได้พูดกันในละครแต่ก็เจอกันรอบนอกได้ก็อย่างที่น้องบอกเลยครับตามงานตามอะไรนะครับมีเว้นงานโฆษณาสำหรับเราถือว่ามันดีไหมคะได้ไปลองกับคนอื่นๆไปเล่นกับคนอื่นๆบ้างดีนะฮะดีมันจริงๆแล้วมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่เราได้ทดลองทำแต่เวลากลับมาเล่นด้วยกันในทุกครั้งมันก็จะมีความแปลกใหม่เสมอโดยแบบบางทีแบบจริงๆก็ต้องแบบอาศัยผู้จัดกำหนดด้วยนะที่จะทำให้เราฉีดความแบบณเดชน์ณย่าออกมาอะไรเงี้ยหรือเปล่าไม่ได้เจอในละครนี้จะได้เจอในอินสตาแกรมของแต่ละคนไหมครับ
เองสุดละแกมก็ถ้าวันไหนเจอเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เป็นพวกแบบว่าลงไอจีกันเยอะอยู่แล้วอะค่ะจะมีสวิตเป็นแฟนไหมครับภาพคู่อะฝากบอกแม่แก้วด้วยตามโอกาสไม่มีละครแล้วจะมีแบบโปรเจกต์ทำอะไรด้วยกันหรือมีครับเดือนพฤศจิกายนนะฮะก็จะมีกฐินนะครับผมปีนี้เราจะมีการเรียกว่าจำหน่ายเป็นหนังสือนะสมุดเหมือนกับเป็นแพลนเนอร์โน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยแล้วก็จะเอาเรียกว่ารายได้นะครับจากการจำหน่ายหนังสือไปทำบุญกับวัดนะครับเดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดอีกทีนึงวันเวลาแล้วก็สถานที่ให้ชัดเจนก่อนนะครับแล้วก็หนังสือเล่มนึงนะครับผมถ้าสมมติว่าแฟนคลับได้ทำบุญหนังสือเล่มนึงอีกเล่มนึงเนี่ยเราจะไปมอบให้กับน้องๆก็คือเหมือน1คนต่อ1 1คนที่ซื้อหนังสือก็จะได้มอบหนังสืออีกเล่มนึงให้กับน้องๆที่แบบว่าขาดแคลนด้วยใช่ครับใช่ก็อยากทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ใช้ได้นานสุดแล้วก็ทำประมาณนี้ครับแล้วคงแต่ละปีคงจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมองวัดแถบไหนไหมยังนะครับยังเดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกทีแล้วก็ส่วนเรื่องโรงเรียนก็ยังน้องๆที่ไหนยังไม่ได้ลงเรียนแค่คิดคร่าวๆแผนไว้เฉยๆคิดแบบเมื่อวานเนี้ยโหดแบบอย่างทำบุญร่วมกันเนี่ยเรามีปรึกษากันไหมครับว่าแบบอยากทำบุญลักษณะไหนอยากจะแบบไปทำอะไรปรึกษากันไหมก็ปรึกษากันนะคะก็เหมือนทุกๆปีเราก็จะทำเป็นแบบกระเป๋าบ้างกระติกน้ำร้อนกระติกน้ำร้อน flash drive อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปีนี้อยากจะทำอะไรที่include แบบเด็กๆด้วยค่ะโรงเรียนด้วยไม่แน่เราอาจจะแบบลงพื้นที่ไปเองอะไรเงี้ยค่ะไปสอนภาษาอังกฤษไปนู่นนี่นั่นอะไรกับนักเรียนด้วยแต่ไม่ได้ที่วัดอย่างเดียวล่าสุดนะเบสมีคลิปของพี่โจอี้บอยที่ลงถูกใจมันเราไปยิงซีนเขาเหมือนคนดูโฟกัสผิดจุดมีอยู่ข้างหลังคลิปแรกครับไม่ได้ตั้งใจเลยนะคลิปที่สองมีพี่โจไฟว่าเออมาคลิปแรกไม่ได้ตั้งใจครับผมก็เดินผ่านแล้วผมก็ไปเล่นอะไรของผมมาแต่ส่วนคลิปที่สองแกเพิ่งลงอันเนี้ยแกบอกว่าขอสนุกดีอะไรเงี้ยครับผมหลายคนแบบแย่งซีนพี่โจไปเลยแย่งไม่ได้หรอกครับโจ้ตัวอีบอยนะครับผมกล้ามเป็นบางนิดเลิศดีนะครับรบกวนแทนกล้องไปหาที่คนที่พูดอย่างเงี้ยท่านนี้ลีนมาได้เยอะเลยครับลีนลงมาลีนตอนนี้ตามใจปากบ้างบางทีนะครับผมก็ไม่ได้แบบว่าจริงจังกับหุ่นสักเท่าไหร่แต่ก็เมนเทนไว้แบบไม่อ้วนไปกว่านี้ไม่กล้ามใหญ่ไปกว่านี้อะไรเงี้ยไม่มีเตรียมแบบว่าจะถ่ายอะไรใช่ไหมคะไม่มีครับผมไม่มีอะไรให้โชว์เลยครับพี่เดี๋ยวทำนะเก็บไว้ครับผมแค่คนสำคัญโอเคครับ